อันที่จะผลิตคลื่นทำให้คลื่นให้เร็วให้แรงมันก็สามารถที่จะเบรกรับหรือตัดคลื่นตรงนั้นได้เพราะถ้ามันใช้คลื่นในการควบคุมอะไรต่างๆนั้นถ้าคลื่นมันทำงานไม่ได้คือมันเบลอไงมันก็ไม่สามารถที่จะคุมระบบได้คลื่นตัวเดียวเนี่ยครับทุกวันนี้ผมว่านะประเทศที่เขาผลิตคลื่นสูงๆเนี่ยผมว่าไก่จะเห็นตีนงูงูเห็นนมไก่คือมันรู้กันมันทันกันเพียง1 หรือ 2 วินาทีนี้มันจะรู้กันเลยนะครับมันจะเบรกมันจะบับจะเบรกจะบับจะเบรกจะบับจะเบรกแปลว่าการที่ใช้คลื่นเนี่ยแต่มันไม่นิ่งรู้คำว่าไม่นิ่งรู้ไหมฮะพอไม่นิ่งมันก็กดปุ่มไม่ได้ที่จะทำลายล้างกันผ่าน AI เพราะ AI เป็นข้อมูลพอเวลามันไม่นิ่งมันขึ้นลงอยู่เนี้ยมันก็กดปุ่มไม่ได้กดปุ่มกันทำลายล้างเนี่ยในจังหวะอย่างเงี้ยที่มันไม่ได้และใครจะเบรกใครจะรับที่เร็วกว่ากันไอ้ตรงนั้นนะฮะมันจะจับจังหวะไม่รู้ถ้าผมคิดเองนะครับว่ามันจะมีจังหวะมันจะมีแก๊ปอยู่แก๊ปช่องว่างระหว่าง AI มันอะไรมันกำลัง analyze ก็คือวิเคราะห์ข้อมูลคล้ายๆกับว่าไอ้เครื่องมือเนี่ยมันถามเลยว่าถ้าฉันจะบอมGPS มันบอกใช่ไหมจุดใดจุดหนึ่งของโลกใบนี้เนี่ยฉันจะกดปุ่มได้เวลาไหนประมาณนั้นนะครับมันถึงขนาดนั้นนะพวกเทคโนโลยีเรื่องนี้ลุงไปรู้ได้ยังไงถึงมาเล่าสู่กันฟังนะอย่ามาสงสัยในตัวลุงเล่าให้ท่านฟังก็เพื่อให้รู้ว่าไฮเทคตรงที่ขนาดนั้นนั่นคือไฮเทคโนโลยีสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์ไฮเทคก็คือเรื่องจิตเนี่ยครับซูเปอร์ไฮเทคเรื่องจิตเนี่ยครับมันจะไปรู้กันในรูปแบบที่มันรู้รูปแบบของจิตก็นำมาเล่าสู่ผ่านจอเอาไว้ได้กรุณาพิจารณาในรูปแบบของทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ของมหาอำนาจต่างก็จะรับจะเบรกจะต่อก่อนกันเพื่อที่จะง่ายๆคือทำลายล้างกันเป็นนัยยะเป็นในสำคัญเป็นนัยยะสำคัญของบริบทโลกใบนี้จึงอยากจะให้กรุณาพิจารณาคือเอาไว้กองหนึ่งสำหรับการรับรู้เรียนรู้แต่ละวันของแต่ละบุคคลเอาไว้เพื่อเป็นทุนสำรองทั้งหมดก็คือเรื่องของเขาแล้วก็จบกันที่เราตรงนี้ครับผมอืม